ตอนแรกทุกคนก็ใจหายกันว่าเฮ้ยเมื่อไหร่งานกันแล้วตัดภาพไปทีมาเจอกันวันรุ่งขึ้นแล้วแบบจริงตอนแรกคือคิดแล้วอ่ะว่าแบบโอ้โหกว่าจะเจอกันอีกทีหูงานบอลช่องปะเนี่ยอะไรแบบนี้เลยเนาะใช่ซึ่งพอมาเจอกันแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็เราเพิ่งพูดไปไม่ใช่เหรอว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกนานเลยเนาะตัดภาพไปที2วันเหมือนกําลังเพิ่งซึ้งซึ้งกันเลยเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ชิดหน้าแฮปปี้ครับจริงๆแฮปปี้มากๆแฮปปี้มากๆเลยฮะเราเหมือนแบบพี่น้องกันทุกคนอยากรวมตัวกันนะใช่ครับมีโอกาสมาเจอกันนอกเหนือจากงานบ้างมั้ยโอ้ยเพียบครับเพียบบ่อยเลยเพราะว่าบางทีเราทํางานเสร็จแล้วก็พยายามหาเวลากันครับเพราะว่ามันอยากแคชอัพกันว่าคืออยู่ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างอะไรส่วนใหญ่จะทําอะไรกันครับกินข้าวพี่ก้าวนัดไปสกูบ้านตั้งแต่เริ่มถ่ายแรกๆอ่ะจนตอนนี้ปิดกล้องแล้วตอนนี้ปิดกล้องแล้วยังไม่รู้นะตอนนี้พายุเข้าทะเลแล้วครับล่าสุดก็มีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปใช่แล้วพี่ก้าบอกว่าให้พรพี่หน่อยล่าสุดผมก็ไปอ้อนๆน้องแบบว่าอวยพรให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยน้องๆทุกคนก็แบบแสดงความรักมาให้ยังไงส่งรูปแบบว่าพรมาให้ส่งเป็นลิ้นไม่พรก็พรคนนึงส่งพานมาผมก็แอบในใจแบบร้องไห้เลยมั้ยพี่อยู่ที่ห้องพี่แบบเราแบบไม่แล้วตอนที่วันเกิดพี่อ่ะผมไม่รู้ด้วยนะตอนแรกว่าเป็นพี่ว่าโปรไฟล์พี่มันไม่ขึ้นชื่อพี่ไงเป็นเลขรหัสนักศึกษาแล้วผมก็ต้องไปเสิร์ชรหัสนักศึกษาว่าใครเกิดวันนี้คือเรามีกลุ่มเป็นกลุ่มไม่ใช่แค่5ลิงครับแต่เป็น6ลิงเป็น6ลิงรวมพี่เซนด้วย5 5 + 1ใช่เมื่อก่อนผมก็จะบอกว่าความสวยความงามหรือว่าทิลเลอร์อะไรพวกนั้นเรื่องของจิตครับตอนนี้เรามองยังไงบ้างโลกกว้างผู้ชายก็ต้องอยู่ในใจด้วยเหมือนกันคือตอนนี้โลกเปิดรับมากขึ้นแล้วล่ะครับผมก็คำว่า beauty standard ตอนนี้มันไม่มีคำว่า beauty standard เฉพาะเจาะจงแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยคิดว่าเนี่ยเป็นแค่ผู้หญิงในการดูแลตัวเองเนาะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดเลยที่ผู้ชายจะหันมาดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันผมอยากให้ทุกคนแบบว่ามองว่าแบบว่าไม่ว่าจะเพศไหนวัยไหนก็ทุกคนก็สามารถดูแลตัวเองได้ครับแล้วก็สามารถสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้ในรูปแบบของจริงๆมันก็การทำอะไรแบบนี้มันก็เป็นการที่เสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองในรูปแบบของเราอยู่แล้วครับจำเป็นไหมก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถเสริมความมั่นใจแล้วก็เสริมความดูดีให้กับเราได้ได้มาทำงานด้วยกันแล้วเป็นยังไงบ้างมันตื่นเต้นตรงนี้แหละฮะที่ว่าได้กลับมารวมตัวกันอีกสนุกมากครับเห็นเบื้องหลังกองถ่ายคือปวดเหมือนสมัยถ่ายอันนั้นแค่เสี้ยวเดียวเองใช่ตอนถ่ายดูภาพที่โชว์ได้ครับผมภาพที่โชว์ตอนถ่ายที่ว่าผมว่าบอแตกแล้วเนี่ยอันนี้ก็เกือบแตกมันต้องมีคนที่สนที่สุดเกิดขึ้นมันมีอยู่แล้วฮะรอบตัวผมแน่นอนเฮ้ยเอาใครก่อนใครหนักสุดใครจนสุดพี่ก้าวครับพี่ก้าวสุดครับนี่ฮะพี่ก้าวจะสนแบบเงียบๆเลยก็เอาเป็นว่าน้องเล็กทั้งสองแล้วกันครับใช่อันนี้ก็คือโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรทุกคนก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วมีใครถึงไปที่แล้วก็เทศครับผมมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับผมชอบโดดบันที่โดดในแคมเปอรีนมากเลยสนุกมากเลยไม่เคยถ่ายโฆษณาตัวนั้นสนุกแบบนี้มันเปลี่ยนเรื่องนะอยู่ดีๆมาแคมเปอรีนได้ไงวันนั้นก็มีแบบว่าเปิดเพลงให้พี่ๆเขาฟังด้วยพาสปีกเกอร์มาในกองด้วยครับผมไม่ใช่พกสปีกเกอร์แบบบูมบ็อกมาขนาดนี้เลยเสริมความมั่นใจให้กับพี่ๆเขาด้วยหูตรงกับแคมเปญของพี่รถโล่เลยนะเปล่าโชว์ไงว่ารับงานมาแบบว่าเอาลำโพงแบบว่าลูกค้ามาเลยเราก็จะมีความสนุกสนานนะครับครับก็หาเพลงที่เหมาะกับตัวละครใช่ครับผมใช่เจ๊ครับถึงกันด้วยนะตอนนี้ทำงานด้วยกันก็ทำให้หายคิดถึงกันด้วยเลยอ่ะก็ขอพูดก่อนตอนนั้นเนาะที่เราหลังจากเทวพรมแฟนคอนนะครับตอนแรกทุกคนก็ใจหายกันว่าเฮ้ยเมื่อไหร่งานกันแล้วตัดภาพไปทีมาเจอกันวันรุ่งขึ้นแล้วแบบจริงตอนแรกคือคิดแล้วอ่ะว่าแบบโอ้โหกว่าจะเจอกันอีกทีหูงานบอลช่องปะเนี่ยอะไรแบบนี้เลยเนาะใช่ซึ่งพอมาเจอกันแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็เราเพิ่งพูดไปไม่ใช่เหรอว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกนานเลยเนาะตัดภาพไปที2วันเหมือนกําลังเพิ่งซึ้งกันเลยซึ้งเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ชิดหน้าก็อยากเจอกันบ่อยๆฮะก็ฝากลูกค้าทั่วโลกทั้งทุกมุมของประเทศฝากพวกเราไปด้วยนะครับผมอยากพวกเราอยากเจอกันบ่อยๆมากครับพร้อมรับงานแพ็ค4พร้อมรับงานแบบว่าแพ็ค4แพ็ค5ทุกคนแบบว่าอยากให้กลับมารวมตัวกันแบบนี้ทั้งปีตลอดทั้งปีเลยแพ็ก10เลยพี่แพ็ก10แพ็ก10เลยเห็นด้วยฮะนี่ถึงตัวจากตัวนี้เรามีอีกแล้วก็เนี่ยฮะฝากอยู่ฝากอยู่ฝากด้วยฮะก็ถ้าความสําเร็จของแต่ละคนจากผู้ชายอ่ะค่ะแบบ
็ทุกคนให้การตอบรับไม่ว่าจะตัวละครของพวกเราทุกคนครับสําหรับส่วนตัวพี่เองก็อศิระจุฑาเทพแล้วก็ดีใจครับดีใจเพราะทุกคนเป็นภาพจําของพี่สมัยก่อนที่จะมาจุฑาเทพก็คือเป็นแบบเด็กฝึกตัวทนายแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็ได้เห็นภาพลักษณ์ที่มันแตกต่างขึ้นในฐานะนักแสดงรู้สึกภูมิใจแหละประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จก็อยู่ที่คนดูจะตัดสินเรามากกว่าครับแต่ว่าได้ทําเต็มที่ในทุกๆพาร์ทแล้วก็ชื่นใจก็เปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้างก็เปลี่ยนนะครับผมก็เหมือนผมเคยพูดไปในหลายๆที่แล้วว่าแบบผมไม่เคยได้รับความรักเยอะขนาดนี้มาก่อนสําหรับผมอ่ะผมเป็นคนทํางานคนนึงเป็นนักแสดงคนนึงก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่ผมหรอกทีมงานทุกคนด้วยไม่ใช่แค่คนไทยด้วยทั้งแบบโปรเจกต์ดวงใจเทพผมเลยน่าจะภูมิใจว่าแบบสิ่งที่เราแบบทุ่มเททั้งกายทั้งใจเราไปมันได้รับผลตอบรับที่ดีแล้วมันประสบความสําเร็จแล้วจริงๆอะไรก็ดีใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆขอบคุณอีกครั้งนึงน้องๆทุกคนสมควรมากๆเลยฮะสมควรได้รับความรักในครั้งนี้ส่วนสําหรับผมแล้วมันเปลี่ยนไปยังไงก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีโอกาสที่จะได้เล่นเป็นแบบว่าในรูปแบบซีรีส์เนาะมันก็อาจจะเป็นแบบว่าเฉพาะกลุ่มในกลุ่มวัยรุ่นพอผมขยับมาเล่นละครเนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยที่ผมมีทัวร์ต่างจังหวัดเนี่ยผมไปไหนแบบว่าพี่ๆป้าๆนะๆแบบว่าแฟนๆละครก็รู้จักผมเยอะมากขึ้นเรียกแต่คุณสรุธทุกจังหวัดเลยและที่สําคัญคือแบบว่าที่ดีใจมากๆคือได้ไปพักทานอาหารที่ไหนก็ได้ส่วนลดทุกที่เลยใช่อันนี้แฮปปี้ใช่มั้ยอันนี้แฮปปี้มากๆอันนี้คือจังหวัดจริงๆประสบการประสบความสําเร็จที่แท้จริงใช่เค้าเรียกคุณสรุธกันทั้งร้านเลยแล้วแบบว่าไปจังหวัดไหนเค้าก็เรียกแต่คุณสรุธอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพี่ลดให้นะเดี๋ยวป้าลดให้นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวแม่ลดให้นะดีใจมากๆเลยครับซึ่งเราก็ไม่ได้รับไว้เลยเรารับเรายิ้มรออยู่แล้วถ้าเราแบบนี้ขอถ่ายรูปนี่ต้องมีแล้วต้องมีอะไรมาแลกครับแฮปปี้ผมก็เหมือนกันแหละครับผมก็คือได้ส่วนลดได้ส่วนลดเหมือนกันแม่ก็ได้ชื่อใหม่เหมือนกันครับก็คุณจักรนี่แหละครับผมอย่างนึงที่ผมไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นก็คือการที่มาเป็นนักแสดงเนี่ยมันทําให้ผมได้มีโอกาสเที่ยวไทยแบบหลายจังหวัดมากๆเลยครับซึ่งผมก็เริ่มหลงรักกับคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆแหละครับผมที่แบบว่าได้เก็บประสบการณ์ด้วยหลงรักกับคนไทยมั้งครับผมมั้งครับพวกพี่นี่ถือว่าเป็นคนไทยกลุ่มแรกๆเลยที่แบบว่าน้องเทพหลงรักใช่ครับเจอกันวันแรกๆเทพยังแบบสำเนียงแข็งๆเลยใช่ใช่แล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้พูดทองมากนะนี่ไทยแท้ป่ะครับเนี่ยครับผมไทยแท้ครับไทยแท้ไทยแท้ประชาชนแฮปปี้ครับจริงๆแฮปปี้มากๆแฮปปี้มากๆเลยฮะเราเหมือนแบบพี่น้องกันทุกคนอยากรวมตัวกันนะใช่ครับครับทํางานด้วยกันมานานเหมือนครอบครัวแล้วครับใช่จะมีงานหรือโปรเจกต์อะไรหลังจากนี้มั้ยคะแบบที่จะได้ทํางานด้วยกันนอกจากแฟนน่าจะรอก็มีนะแต่ต้องรอติดตามครับผมรอติดตามแล้วก็ส่วนมากก็จะมีงานที่เป็นงานส่วนตัวของพวกเราทุกคนแหละเพราะว่าเราในเซตเนี้ยพอดวงใจเดียวผมจบทุกคนก็ต้องแยกย้ายไปทํางานเดียวแต่ในขณะเดียวกันความรักที่แบบทุกคนให้แล้วก็มอบให้กับเรายังอยู่เหมือนเดิมแล้วเราก็ยังรักทุกคนเหมือนเดิมให้เต็มที่มีโอกาสมาเจอกันนอกเหนือจากงานบ้างไหมโอ้ยเพียบครับเพียบบ่อยเลยเพราะว่าบางทีเราทํางานเสร็จแล้วก็พยายามหาเวลากันครับเพราะว่ามันอยากแคชอัพกันว่าคืออยู่ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างอะไรส่วนใหญ่จะทําอะไรกันครับกินข้าวกินข้าวส่วนมากกินข้าวแต่ว่าเคยนัดกันไปแคมปิ้งครับเรื่องกินทั้งนั้นยังไม่ประสบความสําเร็จเลยก็พี่เคยทั้งนัดไปแต่ละคนนะพี่ก้าวนัดไปสกูบ้านตั้งแต่เริ่มถ่ายแรกๆอ่ะจนตอนนี้ปิดกล้องแล้วปิดกล้องแล้วยังไม่รู้นะตอนนี้พายุเข้าทะเลแล้วครับไม่น่าไปเรียนได้เห็นใจผู้จัดเห็นใจลูกค้าเลยครับพอเราพยายามนัดคิวกันเองเราเข้าใจเลยว่ามันยากจริงๆได้จริงๆจริงๆส่วนใหญ่ในไลน์คุยกันเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้โอ้ล่าสุดก็มีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่าสุดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปใช่แล้วพี่ก้าวบอกว่าให้พรพี่หน่อยล่าสุดผมก็ไปอ้อนๆน้องแบบว่าอวยพรให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยน้องๆทุกคนก็แบบแสดงความรักมาให้ยังไงส่งรูปแบบว่าพรมาให้ส่งเป็นลิ้นไม่พรก็พรคนนึงส่งพานมาผมก็แอบในใจแบบร้องไห้เลยไหมพี่อยู่ที่ห้องพี่แบบเราแบบไม่แล้วตอนที่วันเกิดพี่อ่ะผมไม่รู้ด้วยนะตอนแรกว่าเป็นพี่เพราะโปรไฟล์พี่มันไม่ขึ้นชื่อพี่ไงเป็นเลขรหัสนักศึกษาแล้วผมก็ต้องไปเสิร์ชรหัสนักศึกษาว่าสรุปใครเกิดวันนี้ใช่เพราะว่าชื่อพี่เซนในกลุ่มนั้นก็เป็นรหัสนักศึกษาเหมือนกันแล้วผมไม่รู้ว่ารหัสใครเป็นใครอ่ะ
คือเรามีกลุ่มเป็นกลุ่มไม่ใช่แค่5ลิงครับแต่เป็น6ลิงเป็น6ลิงรวมพี่เซนด้วย5 + 1ครับใช่แล้วก็บางทีแบบพี่เซนเค้าก็ทํางานเนาะเราก็จะไปเจอเนี่ยพวกเราวนกันแล้วเค้าก็จะเซลฟี่มาตอนพวกเราหลับแล้วก็ลงกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มที่แบบพูดคุยแกล้งกันเฉยๆเป็นมีมกันอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวให้รอติดตามว่าจะมีงานอะไรออกมาเป็นแพ็คๆครับจริงๆก็นั่นแหละครับขอลูกค้าทุกคนเอ็นดูพวกเราทุกคนพวกเราด้วยด้วยครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ